สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2553ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 18:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายองค์อาจคล้ามไพบูลย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายมั่นพัฒโนไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิพิษอินทรสมบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายวีระชัยวีระเมธีกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนายชัยยศจิระเมธากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชัยวุฒิบรรณรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในโอกาสนี้นายกอบศักดิ์สภาวสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสุรชัยผู้ประเสริฐเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายสมชายพุทธิกันผู้อำนวยการสำนักอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบัดนี้ท่านได้เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีโดยสมบูรณ์แล้วโดยที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่สำหรับงานของประเทศซึ่งเป็นการดีเพราะว่าจะต้องมีคนที่จะช่วยกันทำหน้าที่รัฐมนตรีและแสดงตนว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงเพราะว่าบ้านเมืองต้องมีคนที่ช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงการทำงานรัฐมนตรีจะต้องทำตามที่ท่านได้ปฏิญาณตนว่าจะทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่หวังว่าจะต้องทำด้วยความสิ้นสละเพื่อให้งานไปโดยดีถ้าตั้งใจจริงๆประเทศชาติก็ทำงานได้ดีจะต้องพยายามที่จะให้งานของชาติทำไปโดยดีคือหมายความว่าแต่ละคนจะต้องทำงานด้วยความตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเสียสละหมายถึงว่าจะต้องทำงานด้วยตั้งใจเพื่อส่วนรวมทำ
้งใจด้วยความตั้งใจจริงๆคือไม่ใช่แข่งแย่งกันแต่ก็ช่วยกันทำเพื่อให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปจริงๆโดยทำงานด้วยความตั้งใจที่จะทำเพื่อส่วนรวมอาจจะยากหน่อยแต่ว่าจะต้องทำให้ได้ถ้าทำได้นับว่าท่านได้ช่วยบ้านเมืองก้าวหน้าไม่แข่งแย่งกันถ้าทำได้อย่างนี้ชาวบ้านก็พูดมากมายถึงประชาชนจะอยู่ได้มีความสุขท่านเองก็จะมีความสุขถ้าจะทำด้วยความตั้งใจดีท่านได้ช่วยส่วนรวมอย่างแท้จริงก็ขอให้ท่านได้ทำตามที่ปฏิญาณตนว่าจะทำมีคนขัดขวางก็ไม่ต้องเอาใจใส่ท่านต้องเอาใจใส่แต่งานที่ดีที่ท่านจะทำสำหรับส่วนรวมถ้าทำได้นับว่าท่านได้ทำด้วยความเสียสละแท้ความตั้งใจแท้และก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จในงานและความสำเร็จนี้จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองแก่ประชาชนทั้งหมดแม้จะคนที่เป็นฝ่ายที่จะท่านท่านถ้าท่านทำงานด้วยความตั้งใจดีงานก็จะสำเร็จดีบ้านเมืองจะก้าวหน้าบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขท่านเองก็จะมีความสุขก็ขอให้ท่านทำงานด้วยความสำเร็จซึ่งจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้ามีความสงบสุขตามที่ท่านตั้งใจไว้